โอ้โหแทบไม่เชื่อสายตานี่หรอชีวิตจริงของผู้บริหารร้อยล้าน อีกหนึ่งครอบครัวที่เราจะเห็นความน่ารักและความเฮฮาของพวกเขามาตลอดสำหรับดีเจต้นสรณพงศ์จิตสุนทรกับภรรยาสาวพิธีกรนักแสดงสาวชื่อดังใหม่สุคนทวาซึ่งทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานจนกระทั่งตัดสินใจเขาประตูวิวาและมีทายาทด้วยกันหนึ่งคนน้องชินะ ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าดีเจต้นมักมีเรื่องเซอร์ไพรส์สาวใหม่และลูกชายอยู่บ่อยครั้งแต่วันนี้25สิงหา64เราจะพาไปส่องลุกผู้บริหารร้อยล้านของดีเจต้นที่สาวใหม่โพสคลิปลองอินสตาแกรมเป็นเคปที่ดีเจต้นกำลังนั่งกินข้าวบนรถแถมยังนั่งบนพื้นอีกด้วยโดยระบุข้อความว่าผู้บริหารร้อยล้าน นอกจากชอบนั่งกินข้าวข้างทางแล้วช่วงนี้โควิดนั่งไม่ได้ก็เลยต้องซื้อมานั่งกินบนรถตู้กินแบบนี้แหละค่ะกินข้าวไข่เจียวเอาเงินไปเลี้ยงอาหารดีๆให้ลูกค้าหมดทรามกลางแฟนคลับเขามาชื่นชมจำนวนมากเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักมากคุยกันน่ารักดีเห็นแล้วมีความสุขตามเลยค่ะผู้บริหารคนนี้น่ารักเป็นทุกอย่างของแม่ใหม่ กินง่ายอยู่ง่ายชอบมากคลิปไปรับพัสดุแต่งอีกนะคะ